เทศกาลวันออกพรรษาในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะโดยมาดูความสวยงามตระการตาของเรือพระกว่า50ลำเคลื่อนขบวนออกแห่รอบเมืองในงานประเพณีชักพระที่จังหวัดยะลาบรรดาเรือพระกว่า50ลำจากพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาได้เคลื่อนขบวนเรือพระซึ่งมีประชาชนลากขบวนกลองยาวนางรำออกจากบริเวณหน้าเทศบาลนครยะลาไปตามท้องถนนภายในเขตเมืองยะลาเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีชักพระในปีนี้ที่จังหวัดยะลาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้พร้อมทั้งร่วมชมสีสันความสวยงามของเรือพระและทำบุญเรือพระเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งหลังการแห่เรือพระรอบเมืองยะลาทั้งหมดก็จะกลับเข้าสู่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาเพื่อให้ร่วมพิธีสมโภชเรือพระในงานประเพณีชักพระสำหรับงานประเพณีชักพระปี2566ทางเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นเพื่อชุมนุมเรือพระจากวัดในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับประชาชนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรมความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนชุมชนและวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้นโดยภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิชุมนุมเรือพระการประกวดเรือพระการแข่งขันตีโพนการแข่งขันขูดมะพร้าวการสาธิตทำขนมพื้นบ้านการแสดงบนเวทีกลางการฉายหนังกลางแปลงย้อนยุคการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังพร้อมโซนจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มผู้ที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมและร่วมทำบุญเรือพระกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีชักพระได้ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาซึ่งจะเริ่มงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2566